ซุปเปอร์แชมป์ WBC สมานฉันท์สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับโดยมีท่านกำนันพงศักดิ์จ่าแก้วนะครับนายกสมาคมกำนันอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นประธานจัดการแข่งขันเดินทางมาถึงคู่แรกของรายการครับครับเป็นการชิงแชมป์ครับที่ว่างของ108ปอนด์ครับฝ่ายแดงก็คือเพชรมณีกอบเกียรติยิมโอ้ยแม่ครับเป็นเด็กจากอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอายุ23ปีชื่อจริงว่าปัญญาประดับศรีนะครับต่อยมวยไทยมาเป็นร้อยครับมวยอาชีพก็ชกมา3ครั้งครับชนะทั้ง3ครั้งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายบัญชาเมฆของบัวขาวบัญชาเมฆยิมนะครับโอ้โหโหน่ากลัวฮะคุณชนนส่วนผู้ชกวันนี้ครับออดี้ทีฟ้าครับอายุ28ปีมาจากอินโดนีเซียครับมาจากเมืองจาการ์ตานะครับชกมาทั้งหมด6ครั้งครับชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับก็เคยผ่านการชกมวยสมัครเล่นมาก่อนนะครับครับวันนี้ออดี้ทีฟ้ามาแรงเหลือเกินครับยกแรกนี่เขาลุยเลยครับเพชรมณีต้องระวังครับว่ารางวัลชนะน็อกยกแรกนะครับจากเสือ11ตัวนะครับเลยเสือ11ตัว 5,000 บาทครับจีเจิ้งด้วยนะจีเจิ้งนะครับพร้อมทั้งหลายๆอย่างนะครับวันนี้มามอบให้ด้วยคุณอภินัทมาด้วยนะครับมีคุณอมรินทร์พรประธานนะจากครัวคุณสลาย 3,000 นะ 3,000 นะฮะชื่อใช้บรรดาลก็ 5,000 ครับยกแรกยกต่อไป 3,000 บาทรวมไปถึงกำนันชัยยุทธโตลักกานะครับกำนันตำบลท่าทองใหม่กำนันสมโชคน่วมนวมเขากำนันตำบลท่าอุทัยครับถ้าเกิดว่าน็อกเนี่ยมอบ 5,000 บาทนะครับวันนี้เป็นรายการของกำนันนะอาจารย์บัญชานะครับผมสมาคมกำนันอำเภอกาญจนดิษฐ์ครับโอ้โหมาดูเลยครับนักชกจากอินโดนีเซียอันนี้ทีฟ้าครับออกซ้ายออกขวาหน้าตาของดุโอ้โหนี่โอ้โหเพชรมณีใส่ในห้างเสือยังอยู่นะครับบอกว่า 5,000 เลยน้องยกหนึ่งยังให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมดูเดือดตื่นเต้นแน่นอนนะครับยกแรกก็ซัดแบบว่าไม่มีการดูเชิงครับดูอาจารย์ประชาวันนี้แฟนมวยแน่นขนาดเลยนะโอ้โหทุกทิศทุกทางเลยครับตอนนี้เชียร์กำลังใจทองเลยให้กับเพชรมณีอัดลำตัวเพชรมณีเดินครับเดินแล้วครับตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วคุณจนนครับเป็นการชิงแชมป์เส้นแรกในชีวิตของเพชรมณีนะครับต่อยมวยไทยก็ในนามป.5 เอ็กซิลิคอนยิมเป็นมวยรุ่นเล็กที่ฝีมือแพรวๆนะครับโอ้โหดูเลือกเอาเลยครับพี่หมิงดูทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับสุนนท์เอ้ยวันนี้นะครับต้องยอมรับว่าก่อเกียรตินี่จัดพิเศษเลยนะครับที่กัญญาณดิสุราธานีวันนี้แฟนล้นหลามเลยแหมอินโดนีเซียตัวนี้นี่ไม่เบาครับเอาที่ทีฟ้าครับโดนลำตัวครับโดนขวาโดนขวาขวาวันพิเศษนี่เพียบเลยนะครับชาเทพมณีเช็คบินได้แล้วก็ซิวเข็มขัดแชมป์เป็นใบเบิกทางสู่สนามบันไดนะครับแชมป์โลกสนามบันไดปีหน้าก่อเกียรติชิง 4-5 คนเลยนะครับติดตามผลงานของก่อเกียรติกรุ๊ปครับปีหน้าเชิงใช้ได้เลยนะครับเพชรมณีหมดยกหมดยกลุ้นยกที่2กันต่อครับโอ้โหเปิดฉากมาก็ดุเลยครับขอบคุณปูนอินทรีย์ครับกุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับน้ำดื่มบริเจนซี่ครับผู้สนับสนุนการจัดสุดครั้งนี้นะครับขอบคุณผู้ขอจ่ายเงินเราจากแก้ว 100,000 บาทครับโครงการบ้านจัดสรรดอนสักเมืองใหม่ 130,000 บาทคุณรงค์ชัยดิษฐ์ 10,000 บาทครับบริษัทสุราษฎร์สุขสันต์จำกัด 3,000 บาทครับน่าภูมิใจนะครับในการจัดของก่อเกียรติกรุ๊ปวันนี้นะครับแฟนล้นหลามนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่นี่สนับสนุนเป็นร้อยๆคนเลยนะครับโอ้โหโดนลำตัวนะครับโดนลำตัวมาทำท่าอยากจะนอนครับมาการจนาดิษฐ์นี่ต้องไปนอนกันที่นี่ครับพัทริยารีสอร์ทครับแล้วก็ขอบคุณไปยังบริษัทโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับโอ้โหนี่นะครับโอ้โหต่อยมันมากๆเลยนะครับโอ้โหสำหรับบัวขาวนะครับเพชรมณีก็เกียรติยิ้มได้วิชาจากเจ้าดำมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี่มวยของก่อเกียรติกรุ๊ปก็ยกทีมไปซ้อมอยู่กับค่ายบัญชาเมฆครับโอ้โหต่อยใช้ได้เลยนะครับอาจารย์บัญชาโดนลำตัวแล้วทำท่างอครับตอนที่ทีฟ้าครับเพชรมณีพยายามจะเน้นลำตัวครับโดนลำตัวขวาทำท่าตัวแข็งครับคุณชนนท์น็อกได้ในห้างเสือ11ตัวครับเชิดชัยมีนันยกนี้แล้วก็ยกต่อไปมี 3,000 บาทนะครับถูกยกมอบตลอดมอบตลอดจีเจ้าก็น่าด้วยนะครับ02-688-2324คุณสายชนมาด้วยเอ้าของพิเศษเยอะเลยนะครับกำนันชัยยุทธ
โกละกะตำบลท่าท้องใหม่ครับกำนันสมโชคร่วมดวงตำบลท่าอุแทมอบทุ่งโจครับ 5,000 บาทครับทั้งอุทนานอกบอยสารกำนันเพลงพิจัญญาทองไทยมอบโอ้โหโอ้โหโดนโดนตลอดครับออดิทิฟาตอนนี้เพชรมณีทำท่าตั้งตัวได้แล้วครับนี่เป็นเด็กอยู่ในความดูแลของเฮียหัวเฮียหัวแท็กซี่ครับลูกชายจะชิงแชมป์โลกแล้วใช่เจ้าน้ำมากรหมอนวัดก็มีรางวัลอาชีพด้วยนะครับครับสุโพติกครับคุณเจริญนาคสวาสดแม่ลุ้นอยู่ที่มุมแดงครับลุ้นครับสุโพติกครับคุณเจริญนาคสวาสดโอ้โหขาซ้ายโอ้โหต่อยใช้ได้เลยนะครับแม่ละคมก็ไม่เหม็นครับโอ้โหเล่นลำตัวต่อยทางต่อยต่อยข้างบนยกสองสะใจมาดูจังหวะภาพช้ากับยกที่ผ่านมาป้าโดนลำตัวและทำท่านิ่งครับออดิทิฟาขอบคุณห้างขายยาตราใบห่อครับผลิตยาบรรเทาฤทธิ์สะดวงทวารหนักตราใบห่อยาบรรเทาฤทธิ์สะดวงทวารหนักตราใบห่อทั้งชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณนะครับขอบคุณท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยขอบคุณบริษัทเซียมยับจำกัดผู้จัดจำหน่ายหมอนยางพาราครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งอุนิซีด้วยพร้อมทั้งยามทันสุขสวัสดิ์หนักตราใบห่อในห้างตีนะครับวันนี้มีผู้จัดจำหน่ายมากมายนะครับในตามโมดเพชรนะอบต.นายกอบต.ปากแพร่ครับ10,000 บาทบริษัทเจริญพุทธมหาจำกัด10,000 บาทผู้ใหญ่นิตยาวิเชียนช่วงหมู่ที่1ตำบลท่าทองใหม่10,000 บาทนะครับท่าอุทัยการยางโกเฮง10,000 บาทครับโอ้โหต่อยดีนะครับเพชรมณีนี่ต้องยอมรับต่อยดีมากเลยโอ้โหเป็นชุดเป็นชุดอาจารย์ประชาโอ้โหยิ่งชกยิ่งดีครับเพชรมณีเดินลุกไล่ต่อครับซ้ายบนสลับล่างครับเดินประชิดติดตลอดครับออดิทิฟาทำท่าจะหายใจทางปากจะแล้วระบบการหายใจจะเป็นไงครับคุณชุนนท์ใช่ครับช่วงนี้ก็คึกคักครับบรรยากาศที่ค่ายมวยบัญชาเมฆของบัวขาวเพราะว่าคุณพลของกอบเกียรติยิมไปซ้อมนับ10 คนเลยนะครับโดยมีคมพยัคฆ์อดีตแชมป์โลกแล้วก็ชิโน่ครับเสนอชาวญี่ปุ่นครับผสมผสานกันร่วมแรงร่วมใจกันโอ้โหโอ้โหต่อยไม่ยั้งต่อยไม่ยั้งเลยครับเพชรมณีต่อยไม่ยั้งโอ้โหกอแก้วนาโนนะครับสารสกัดอินทรีย์นี่มามอบด้วยเหมือนกันไอคิวซูเปอร์2011ด้วยนะครับอาหารสำหรับการละมันโดยเฉพาะดูจ้างอินทรีย์ปูเซนครับถึง2688 2324ครับโอ้ทางท่าจะไปแล้วครับอ๋อที่ถือขวาโอ้หัวทิ้งแล้วต้นขวาพยายามจะกอดเลโอ้สู้สู้ด้วยวิญญาณสู้ด้วยวิญญาณโดนโอ้ยท้อง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 อย่างเดียวต่อยท้องก่อนเล่นถังเล่นถังอาจารย์ธนงพุ่มพานิชครับบนเวทีนี้จ้องแล้วนะครับจ้องดูอาการของนักมวยชาวอินโดนีเซียยังยังสู้ยังสู้นี่นะครับเพชรมณีก่อเกียรติก่อเกียรติยิ้มนะครับก่อเกียรติปุ๊บโอ้โหเขายังมีซ้ายสวนออกมาน่ากลัวนะครับจังหวะต่อยขวาของเพชรมณีนี่การหล่นไม่ได้ครับอาจารย์มาถึงป้ายยกครับนี่ครับซ้ายครับตอนขวาไม่โดนครับลงซะก่อนครับพักสักครู่ครับดูจังหวะภาคชาครับโอ้โหยกที่ผ่านมาในออดิทิฟาจากอินโดนีเซียทำท่าหัวที่หัวต่ำจะไปเหมือนกันจะมาถึงยกที่4ขอบคุณบริษัทแกรนด์แอนด์แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดสุโขทัยเครื่องสำรองไฟฟ้ามาตรฐานอุตสาหกรรมต้องการท่าไฟฟ้าตกนะครับไฟกระชากติดต่อได้ที่021863010สุโขทัยจำหน่ายในสปป.ลาวนะครับบริษัทวันเทรดดิ้งจำกัดโดยคุณสมศักดิ์บุญกิตติพรที่ประเทศลาวนะครับโทร250630จับไปแล้วจับไปแล้วจะไปใช้อยู่แล้วจับไปแล้วเยี่ยมเยี่ยมกันเท่เลยแล้วโอ้โหเพชรมณีใส่พลาดไม่ได้นะครับโอ้โหรางวัลพิเศษเนี่ยเพียบเลยนะครับในห้างเฉินเซ่เป็นตัวครับคุณก็ใส่เงินเดือน3,000 บาทครับดูครับการเดินเกมบุกของเพชรมณีฝากข่าวฝากจากคุณชูชีพตีโพคาครับประธานอนุทยานไรพาราซ่าครับขยายกิจการใหญ่เลยนะครับเชิญร่วมงานแกโรเป็นนิ่งครับ12ธันวาคมนี้ครับเวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่โรงแรมเดอะโซไซตี้ครับอนุทยารีสอร์ทอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโอ้โหออดิทีฟาครับยังทนครับโดนแล้วยังไม่ยุบครับอย่างนี้ทนเหลือเกินครับขอบคุณบริษัทยูซาน่าเฮลไซเอ็นประเทศไทยจำกัดขอบคุณจิวเจิ้งอีชี่เจียวหนังกับ
02นะครับ688 2324คุณสายชนวันนี้มาเองเลยอ้าวพร้อมทั้งคุณอภินันท์ดีจันทร์ด้วยนะครับต่อแก้วหนาด้วยครับแก้วสีด้วยเอ้าคุณครับสุราษฎร์พันปลามอบ 3,000 บาทนะครับหจก.ส.จันทิราบริการ 10,000 บาทอาหารครัวเรือนทอง 10,000 บาทครับเพชรทองวัสดุก่อสร้าง 10,000 บาทครับเสือ11ตัวในห้างเชิดชัยรอจะมอบอยู่เหมือนกันลงไม่ลงตัวคุณสาราครับที่พักรถพักคนที่ชุมพรเอามีโต้ครับมีโต้ครับไม่ได้ทำท่าจะไปไม่ไปครับพี่หมิงดูโอ้โหต้องชมหัวใจด้วยครับแกเมาเนี่ยโดนหน้าตาแกก็เมาแกก็มึนแต่แกก็สู้นะครับสู้นะไม่ใช่โอ้โหโดนท้องสองบาทสามบาทเอ้าปักหลักรอแรกครับรอแรกออดี้ดีฟาเพชรมณีตามเข้าไปย้ำครับเข็มขัดเส้นแรกในชีวิตเลยนะครับ105ปอนด์นะโอ้โหทนเหลือเกินครับออดี้ดีฟาจากอินโดนีเซียเพชรมณีพยายามใช้หมัดยาวครับหมัดหน้าหมัดซ้ายซ้ายขวาโอ้โหลูกนี้โดนครับยังไม่ลงครับโอ้ยโอ้หมดยกซะก่อนครับดูภาพช้าครับยกได้ยังไม่ลงครับมาถึงยกที่5ขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขยาตราเสือ11ตัวยากระสายเส้นตราหัวเสือฟอร์ดมาสเซอร์วิสจำกัดมหาชนครับตู้เติมเงินบุญเติมตู้เติมเงินออนไลน์นะครับขอบคุณนะฮะพิชัยกิจอยู่ที่ครับเจริญสุขเภสัชหุ้นสื่อจำกัดแม็กซิโมโดนในพลคนขอนแก่นนะครับแล้วขอบคุณลูกชิ้นโตฮับเมืองทองตราเรือ3ลำครับโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้นี่ครับในนามของก่อเกียรติกุ้งโอ้โหจัดมวยวันนี้มันแฟนล้นหลามเลยนะครับที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพิเศษกันเหมือนเดิมครับในห้างสุนทรเป็นตัว 3,000 บาทครับเจ้าชายบุญยานาแล้วก็ยังมีกำนันชัยยุทธโกรักกะครับกำนันท่าทองใหม่ครับกำนันสมโชคร่วมนวลครับกำนันตาท่าอุแทนท่านล็อกได้ก็มอบ 5,000 บาทครับรีบร้องรีบร้องให้ได้รีบร้องให้ได้มีคู่หนึ่งถึง2คู่วันนี้มารางวัลชนะน้องนี่เป็นหมื่นนะครับหลายหมื่นนะไม่ใช่หมื่นเดียวด้วยนะยาดองเชิ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 งอิ๋วคุณอมรินทร์ทองประธานครอบครัวคุณสลัด 3,000 บาทโอ้ชุดใหญ่เลยครับช่วงนี้เน้นลำตัวเนื้อเน้นๆเลยครับจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มนะครับที่นี่มันจะหนีหน้าไปไม่ใช่หนีหน้าไปไหนจะหนีหน้าไปไหนจะหนีหน้าไปไหนเอ้าตามอย่าหนีเอ้าลงไม่ลงโอ้โหไม่ไหวครับยุติการแข่งขันแล้วครับกรรมการเห็นโดนเยอะครับพนงพุ่มพันธ์โอ้โหเซฟนักมวยก็ไม่ไหวครับยุติไปเลยนะคุณสุนนท์นะเอาเราไปพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมภาพช้าครับพักสักครู่ครับเราให้อะไรที่พี่หมิงกันไปปั๊บบุกเหมือนกันบอกแล้วมาพันไปแล้วบอกแล้วมาพันไปแล้วดูจังหวะภาพช้าครับคุณสุนนท์ครับจังหวะไล่อัดของเพชรมณีก่อเกียรติยิมครับวันนี้ชิงแชมป์รุ่นแรกในชีวิตเลยนะครับของมวยสากลอาชีพประสบความสำเร็จงดงามครับกรรมการธนงพุ่มพานิชนะครับต้องบอกท่านผู้ชมครับเป็นนั้นว่าแค่ยก5นะครับวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าต่อยมันมากเลยนะครับเพชรมณีนะครับก่อเกียรติยิมคว้าแชมป์ WBC เอเชียในรุ่นมินิมัมเวทนะครับ105ปอนด์ในโอกาสนี้นะครับขอเชิญประธานโดยการจัดนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณธนงศักดิ์ทวีทองแล้วก็อีกหลายท่านนะครับนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกาญจนดิษฐ์กำนันตำบลทุ่งกงนะครับนายพงศักดิ์จ่าแก้วนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกาญจนดิษฐ์กำนันตำบลตะเคียนทองกำนันจรงนะครับปล่อชุ่มวันนี้ร่วมกันแสดงความยินดีนะครับคาดเข็มขัดในรุ่นเล็กๆนะครับมินิมัมเวท105ปอนด์ WBC เอเชียให้กับเพชรมณีนะครับก่อเกียรติยิมแล้วก็ต่อยได้จะแจ้งและชัดเจนอนาคตไปไกลแน่นอนนะครับในนามของก่อเกียรติกรุ๊ปวันนี้ก็คือเพชรมณีก่อเกียรติยิมนะครับต่อยอยู่กระทั่งกรรมการธนงพุ่มพานิชจับแพ้ไปเลยนะครับจับแพ้ยก5